ต้น มองต้นเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอและหลังพมอะไรทุกเพศทุกวัยที่เคารพก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนจบเสร็จมาละกักปรัชญาเนี่ยไงก็คิดเอาไม่ได้เนาะรู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้คิดเอาไม่ได้ไม่จะอยู่ยังไงจะกินยังไงถ้าบอกว่ามันไม่ได้ก็ไอ้สิ่งที่ได้มันคือทางโลกนะรู้ไว้ไอ้สิ่งที่คิดเอาทำเอาจะร่ำจะรวยใดๆนั่นนะนี่คือทางโลกนะพี่นะไอ้ชนที่บอกคิดเอาไม่ได้รู้เอาไม่ได้ไม่เข้าใจไม่ได้นะโอ้ยมันจะคุยกันรู้เรื่องไหมก็เพราะเช่นนั้นแหละฮะมันถึงฟังยากหน่อยนะครับฟังยากหน่อยระหว่างท่านที่อยู่หน้าจอกับผมที่อยู่ในจอเนี่ยนะความจริงเราอยู่ห่างกันเพียงแค่อากาศกั้นนะครับใช่หรือเปล่าไม่ว่าท่านจะอยู่ไกลเพียงใดอยู่ใกล้เพียงใดก็มันถูกกั้นกันได้ด้วยอากาศเท่านั้นนะครับเห็นไหมอากาศในโลกนี้มันต่อเป็นพื้นแผ่นเดียวกันหมดนะไม่ว่าจะอยู่ในจุดไหนของโลกท่านก็อยู่ในท่ามกลางของอากาศผมก็อยู่ในท่ามกลางของอากาศแต่ผมขออนุญาตดันไปรู้ในแก่นของอากาศเขาให้แล้วดันไปรู้การเกิดของอากาศเขาให้มันก็เลยคุยกันพูดกันโดยการผ่านภาษาเนี่ยแทนที่จะเข้าใจกลับไม่เข้าใจเงี้ยนี่แหละครับคำว่าปรัชญาชีวิตโอ้ย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 เอาก็เป็นของธรรมดาเพราะว่าต่างก็รับรู้ใช่แตกต่างกันเกิดมาแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละยูนิต7,000 กว่าล้านคนเนี่ยก็คือ 7,000 กว่าล้านยูนิตคนละหน่วยแต่ละหน่วยมันไม่สามารถอยู่จุดเดียวกันได้ใช่ไหมล่ะมันนั่งทับที่กันไม่ได้อย่างนี้ดีกว่า ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นจึงมีความแตกต่างกันนะพระพุทธเจ้าจึงแบ่งเกรดมนุษย์เอาไว้นะบัวสี่เหล่าใช่ไหมล่ะมนุษย์โลกวันนี้ก็แบ่งเกรดแค่2เกรดเองรวยกับจนเห็นไหมรวยกับจนเอาเกรด A ก็สะสมความรวยเข้าไปใช่นะเกรดต่ำกว่า A ก็คือจนเข้าไปรวยกับจนเนี่ยถามว่าใครพึ่งใครกันแน่รวยพึ่งจนหรือจนพึ่งรวยเอาให้แน่ๆนะถ้าคิดกันอย่างง่ายๆจนพึ่งรวยคิดกันอย่างยาวเหยียดโดยมีที่มาแล้วก็ที่ไปรวยหรือพึ่งจนแง่ๆเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นรวยอย่าหลงตนลืมตัวนะคุณน้าคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงอย่าลืมนะถ้าไม่อยากจะเดินขัดขาตัวเองก็ออกหน่อยก็ดีนะออกหน่อยก็ดีถ้าไม่ออกไม่มีเข้านะไม่มีออกไม่มีเข้าถึงจุดหนึ่งแตกดังเพราะทีเดียวนะจบข่าวคว้าไม่ได้เลยเช่นเนี้ย
แปลว่ามรณังวสังขารานั่นนะครับธรรมากุจราธรรมาเข้าบ่ายาคาเผาบังฟังบังหอมมาไปเยอะสมบัติแตกเปรี้ยงทีเดียวตัวเองก็ไม่ได้ใช้เลยแปลว่าตัวเองตายใช่ไหมล่ะนั่นนะครับยังไม่ทันได้แบ่งลูกแบ่งล้านแบ่งใครต่อใครเลยเสร็จแล้วก็สมบัติก็ไม่รู้อยู่ไหนทีนี้ตามหาเอาทีนี้เสร็จแล้วก็มาทะเลาะเบาะแว้งกันญาติโกโหติกาอ๋ออันนั้นของกูของกูแย่งกันต่อ นี่นะฮะกลุ่มรวยกลุ่มรวยกลุ่มจนเนี่ยคงไงถ้ากลุ่มจนเนี่ยนอกจากไม่ตีรันฟันแทงกันฆ่ากันตายกันถนนบ้างหรือผูกคอตายกันบ้างฆ่าตัวเองตายบ้างกลุ่มจนนี่นะส่วนหนึ่งก็ทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นส่วนมากก็จนต่อไปใช่ไหมล่ะก็มัวแต่คิดจะทะเลาะเบาะแว้งกันนี่คิดแต่จะเอาชนะค้าคานกันนี่โดยที่ประเมินตัวเองไม่ออกบอกชาวโลกเขาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนจำว่าไงมองตนนะคำว่าตนก็คือตัวเราสิเนาะตัวเราตัวเราตัวเขาตัวเขาตัวเราหนึ่งเดียวในโลกท่านก็เป็นคนหนึ่งเดียวในโลกแต่ทุกคนเนี่ยหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นแหละครับเพราะมันซ้อนกันสองไม่ได้เนี่ยมันยืนทับที่กันไม่ได้ที่ว่าเนี่ยแต่ละคนแต่ละหน่วยก็เป็นปัจเจกบุคคลเป็นหนึ่งเดียวของโลกหนึ่งเดียวในโลกแล้วใช่ไหมล่ะใช่นะไอ้เจ้าหนึ่งเดียวในโลกถามว่ามันอยู่คนเดียวได้ไหมก็ไม่ได้อีกโว้ยก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละถึงบอกว่าโลกใบนี้มันเต็มไปด้วยความเป็นอวิชชาไงโลกวันนี้เต็มไปด้วยความเป็นอวิชชาลองนั่งพิจารณาดูกันนะครับว่าโลกใบนี้นะทั้งโลกโลกทั้งใบนะโลกทั้งใบนะ คำถามมีว่าความมืดกับความสว่างอะไรมีมากกว่ากันจะตอบว่าไงโลกใบนี้ทั้งใบนะ ความมืดกับความสว่าง หนึ่งข้อหนึ่งเท่ากันข้อ2สว่างมากกว่ามืดข้อ3มืดมากกว่าสว่างข้อ4ยังไม่ตั้งคำถามพอให้ได้1ข้อ1ก่อนเอาเข้าไปเจอยังคำตอบนะเจอยังครับได้ยังคำตอบเอาล่ะถ้าใครตอบว่าโลกใบนี้มืดกับสว่างเท่ากันประมวลผู้ที่อยู่ในจอลองเล่นดูสิผมจะประมวลเล่นๆดูนะคงจะไม่ต่างจากทฤษฎีน้ำล้นแก้วเนี่ยมืดกับสว่างเท่ากันเพราะว่าเหตุผลก็คงจะอย่างนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเช้า6โมงเช้าตก6โมงเย็นเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เวลาเริ่มมืดสว่างทีก่อนนู่นน่ะ6โมงเช้าทีนึงถ้าคิดในกรอบนี้มันเท่ากันเนาะใช่เปล่าครับถ้าคิดในกรอบมันเท่ากันจริงๆนะเอาก็จะมีผู้คนตอบเยอะ 100% เนี่ยถ้าถามข้อเดียวนะมืดหรือสว่างอะไรมากกว่ากัน
1เท่ากัน2สว่างมากกว่ามืด3มืดมากกว่าสว่างผมว่านะเปอร์เซ็นต์ของคนตอบมืดกับสว่างจะเท่ากันประมาณก็แล้วกันประมวลประมาณเซสว่าสัก 70% ถึง 75% เพราะไม่ต้องคิดไงอีกประมาณ 15% ที่เหลือนะฮะเอาแย่งกันตอบตัวเนี้ยสว่างมากกว่ามืดหรือมืดมากกว่าสว่างประมาณนั้นนะครับแย่งกันตอบนะ ต้องให้ผมเลือกนะโลกใบนี้จะมีความสว่างมากกว่ามืดอธิบายเพราะว่า แม้ว่าพระอาทิตย์จะตกดินไปแล้วผ่านไปเรียบร้อยแล้วจ้าแต่ความสว่างที่ได้รับมาจากดวงดาวอื่นๆอีกเห็นไหมยังมีดวงดาวอื่นช่วยนะให้เกิดความสว่างเห็นไหมครับพอเห็นไหมยังมีดาวดวงอื่นเต็มท้องฟ้าเพิ่มความสว่างให้อยู่เห็นไหมครับถ้าผมเลือกสว่างมากกว่ามืดก็แค่นั้นเองใช่นะไม่ว่าจะสว่างหรือมืดอยู่ก็ตามทีมันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ในทั้งสองสิ่งสิ่งนึงคือความใสนั่นใช่ไหมความใสซ่อนอยู่ในความสว่างแล้วก็ความใสซ่อนอยู่ในความมืดด้วยโอ้ยนี่แหละคือภาษาลุงออกนี่แหละคือภาษาลุงออกนะครับมันต้องฟังยากความจริงมันฟังง่ายแต่มันเข้าใจยากหรือมันไม่เข้าใจไม่ได้มันไม่เข้าใจมันไม่เข้าอ่ะถึงจะนะภาษาต่อไปนี้พูดไม่ได้ถ้าพูดกันโลกแตกทั้งใบเลยก็มันไม่เข้าอ่ะทำไงมันก็ไม่เข้าก็พออะไรมันจะไม่เข้าเลยก็เพราะไม่เปิดจะเข้าได้ไงแล้วไม่เปิดปากอาหารก็เข้าในปากไม่ได้ไม่เปิดรูจมูกอากาศก็เข้าจมูกไม่ได้ไม่เปิดตาก็ไม่ได้เห็นอะไรไม่เปิดหูก็ไม่ได้กินอะไรถ้าไม่เปิดกายทีนี้อ่ะแล้วมันจะไปเข้าได้ไงทีนี้โอ้ย โอ้ยวันนึงตอนนี้ยอมนะยอมลุงออกย้ำอีกทีนึงให้มันจัดๆเลยไม่เปิดกายแล้วมันจะเข้าแดงไหนนะไม่เปิดหูไม่เปิดตาไม่เปิดอะไรล่ะโดยเฉพาะยิ่งไม่ยอมเปิดใจนี่จบข่าวเลยงั้นโอเพนมายด์เข้าไปโยมเอ้ยโอเพนมายด์ไปเถอะมีแต่ได้กับได้ที่ว่านะใจมันเป็นยังไงต้องมาเปิดเหมือนฝาหม้อก่อนเห็นไหมก็ตรงนี้แหละครับต้องบอกว่าก็ฟังยากถ้าหากว่าบุญไม่พอมันก็ไม่เข้าใจถ้าบุญพอก็จะเข้าใจเด้อสิบอกให้แมนบอเอาค่อยๆฟังไปเรื่อยภาษาพ่อขุนนี่นะฮะก็เป็นภาษาพระอรหันต์บุคคลที่จะเข้าใจภาษาพระอรหันต์ได้ง่ายได้เร็วนั้นหนึ่งจะต้องเข้าถึงพระธรรมในระดับ 25% คือโสดาบันเดอร์คนที่เข้าใจเข้าใจไวคือโสดาบันแหละครับจึงจะเข้าใจภาษาลุงหอกนะถ้าไม่ใช่โสดาบันเนี่ยโอ้โหเลยนอกจากไม่เข้าใจแล้วปะทะเลยนะเด้งเลยนอกจากไม่เข้าใจแล้วปะทะเลยเด้งเลยใช่ไหมคำว่าเข้าใจมันง่ายๆครับนึกเป็นภาพให้ได้คว้างลูกฟุตบอลเข้าไปกำแพงคำว่าเข้าใจนะลูกฟุตบอลมันจะเซตเข้าไปในกำแพงเลยเข้าไปภายในกำแพงเขาเรียกว่าเข้า
คำว่าเข้าๆเนี่ยนะครับถ้ามันไม่เข้าโยนเข้าไปในกำแพงปุ๊บร่วงไปตรงที่กำแพงตกที่กำแพงนี่ไม่เข้าประเภทที่1ไม่เข้าประเภทที่2เจอกำแพงแล้วก็เด้งกลับมาหาตัวเองอีกนั่นฮะไม่เข้าประเภทที่3นี่หนักเลยโดนหน้าผากตัวเองเลยประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังยากแต่คนง่ายจะง่ายนะง่ายๆเดี๋ยวใช่ไม่ใช่ใช่ค่ะใช่ครับไปถ้าใช่ก็ใช่ก็ไปด้วยกันกินด้วยกันทำอะไรทำด้วยกันนะแน่นอนนะทีนี้นั้นก็ได้วะแต่ไม่ทำอะไรกันนะโว้ยอย่างเงี้ยพอนเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเพื่อนกันมันนอนด้วยกันได้ทุกที่นะใช่ไหมล่ะถ้าไม่ใช่เพื่อนก็เดี๋ยวก็มีเรื่องประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวก็มีเรื่องก็ได้เรื่องถ้ามันใช่เพื่อนเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนรู้ไม่ทันเพื่อนกันเอาไปกินโอ้ยโดนเพื่อนหลอกมาเยอะทีว่าคนใกล้ชิดคนเป็นเพื่อนเนี่ยหลอกกันง่ายจะตายไปจะบอกให้ทราบนะครับคนใกล้ชิดคนเป็นเพื่อนเนี่ยหลอกกันง่ายด้วยเพราะฉะนั้นอย่าโลภเด้ออย่าโลภเด้อเดี๋ยวหลงนะสิบอกให้โลภหลงแล้วก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟตัวเนี้ยไอ้คิดจะเอาคืนนี่เนี่ยเห็นไหมเอาคืนยิ่งต่อไม่ยอมหยุดเพราะฉะนั้นยอมรับสภาพว่าเราพลาดไปแล้วจ้าเผลอไปแล้วจ้าเห็นไหมโดนหลอกไปแล้วจ้าหรือให้เขาไปแล้วจ้าถ้าเราคิดได้ชนิดจะมีความสุขที่นี่อ๋อนี่เหลือความสุขอ๋อความสุขคือการให้นะฮะมันก็มาตรงนี้ให้ที่สุดก็คือให้อภัยนะครับให้ที่สุดของที่สุดก็คือการให้อภัยนะลองฝึกดูครับบางคนบางท่านจะอภัยไม่เป็นครับเมื่ออภัยไม่เป็นแล้วก็สุดท้ายมันก็มาเป็นอะไรสำนวนนะฮะเกลือกัดหนองเลยอะไรเกลือกลัดน้องนะมันเจ็บหัวใจนะมันเจ็บหัวใจมันปี๊ดมันจี๊ดมันแกรดมันกูดมันโอ้โหเจ็บใจมันห่อเนี่ยอะไรนะกลัดน้องภาษาโบราณพวกนี้ผมก็ไม่ใช่เป็นคนโบราณ ก็ไม่ถึงกับมนุษย์ร่วมสมัยหรอกครับจะรู้ว่าร่วมสมัยก็เป็นยังไงทันสมัยเป็นยังไงล้าสมัยเป็นยังไงก็รู้อยู่สภาวะที่ว่านั้นก็เลยลองมาผ่านจอดูสิท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพจะอยู่หลังพรมลัยก็อยู่หน้าจอได้ทุกวันเห็นไหมใช่หรือเปล่าใช่นะติดข้างไปก็อ้าวขับไปด้วยฟังเสียงลุงออกไปด้วยเหลือบตาลุงออกรู้สักหน่อยนึงแต่จะฝ่าไฟแดงแล้วกันใช่ไหมไฟเขียวจะเปิดให้ไฟแดงเปิดเอาเองเฮ้ยใช่ป่ะนี่มันความหมายหนึ่งโอ้ไฟเขียวจะเปิดให้ไฟแดงเปิดเอาเองนะคุณโยมเปิดได้ไงไฟแดงนะคนนี้เขาเปิดได้เขามีก็แล้วกันนะไฟแดงเนี่ยใช่ไหมครับหรือจะว่างไงผมว่างั้นนะเนี่ยใครจับทางได้ทีนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดใครจับทางได้เพราะผมหมายถึงอะไรแต่ไรเนี่ยก็เป็นลักษณะแล้วดินสออย่าคิดมากดินสอขูดไปมั่งมีดบาดมือบ้างไปเป็นไรแล้วครับเห็นไหมสุดท้ายมันเหลามันแหลมมันคมเองแล้วค่อยเหลาไปเรื่อยค่อยขูดไปเรื่อยประมาณนั้นก็ฟังกันทีน้อยสอนน้อยจับคำจับความเอาแล้วจะรู้ว่าอยู่กับลุงหงอกหน้าจออยู่กับลุงหงอกก็คงจะมีคำสิ่งบางอย่างมั้งตกหล่นใส่ในหูบ้าง นะเมื่อมันตกหล่นใส่ในหูบ้างก็เอาแค่ออกบ้างก็ดีเหมือนกันหรือมันเข้าไปหูไปเลย
พอเข้าหูปุ๊บอะไรเกิดขึ้นฝังในสมองเลยนะครับนะมาฝังในสมองเลยจ้าที่ว่าเมื่อกี้เข้าหูสู่ใจสมองบันทึกยังไงเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกนะสู่ใจไม่ต้องคิดตามสิครับถ้าจะคิดนะคิดตามลุงหมอก็สิแต่ละคำแต่ละความหนึ่งมันรู้สึกไปคึกคืนหรือเปล่าหรือว่าตื่นตันใจหรือว่าหลับคาบวมอะไรหน่วยอย่าเป็นอย่างนั้นนะพี่นะลุงหมอเคยมาแล้วหลับคาบวมอะไรเคยมาแล้วนะดีไม่เล่นไอ้ตอหม้อสะพานกลางถนนวิภาวดีรังสิตดีเกือบเล่นตอหม้อแล้วครับทำมาเล่นไปนะหลับแป๊บเดียวนี่แหละครับเอาโอเคไม่รู้จับความไม่ได้ทั้งหมดแล้วขึ้นต้นได้อย่างเดียวว่ามองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนพอเข้าใจตรงนี้แต่พอเวลาเข้าทางละเอียดขึ้นมาปุ๊บอ้าวสับสนเลยทีเนี้ยใช่ไหมที่ฟังมาเมื่อกี้เนี่ยสับสนไหมสับสนยังดีกว่างงนะสับสนยังจับต้นชนปลายไม่ถูกถ้างงเนี่ยมันต้นมันก็ไม่เอาปลายมันก็ไม่เอานะถ้างงมันงงเต็กรู้จักกงกงไหมล่ะพี่พอๆกันแล้วกงกงจะเมาบ้างไม่เมาบ้างกงกงเดินเซมันกงกงเนาะนี่แหละฮะภาษาปรัชญาเนี่ยมันก็ฟังยากหน่อยแหละครับเพราะมันต้องใช้ปัญญาเพราะว่าปรัชญาแปลว่าปัญญาแล้วก็เป็นปัญญาที่ประเสริฐเลิศสแมนแตนด้วยนะครับปัญญาเทวานี่ไม่ใช่ปัญญาด้วยภาษานะครับปัญญาภาษาเนี่ยมีเยอะแยะไปแต่ปัญญาด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งละเอียดอ่อนเนียนนั่นก็คืออิ่มฟังแล้วอิ่มเนี่ยอิ่มฟังด้วยปัญญาฟังด้วยความเข้าใจมันจะอิ่มครับจะอิ่มจะตื่นตันใจมันจะแต่ถ้าหากไม่เข้าก็โหเจ็บหน้าอกเลยหรอกถ้ารู้ว่าฟังลุงหมอแล้วเจ็บหน้าอกอย่าไปฟังชนะอย่าฟังถ้ารู้ตัวเองว่าฟังแล้วเจ็บหน้าอกอย่าไปฟังชนะลุงหมอเดี๋ยวจะกลายเป็นลุงหมอจะเป็นเหตุภาษากับหน้าตาลุงหมอเนี่ยกลายเป็นเหตุให้มนุษย์หน้าจอเจ็บหน้าอกเนี่ยโอ้ยลุงหมอก็เสียคนเสียของด้วยทีนี้ เพราะเป็นเหตุ เราอย่าเป็นเหตุให้ผู้อื่นเขาได้รับความกระทบกระเทือนไม่ว่าจะผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านปากและผ่านกายสัมผัสอย่าเผื่อเขาเป็นเหตุอย่าเป็นเหตุเผื่อเขาได้รับความกระทบกระเทือนนะสิ่งที่กำลังพูดเนี่ยผมว่ามันเหนือกว่ากายวาจาใจนะเหนือกว่ากรรมบท4หรือ10ผมว่าไหนคนเข้าใจเกินกว่ากรรมบท10พูดได้เช่นนี้แหละส่วนคนที่เข้าใจกรรมบท10จะพูดได้แค่ไหนไม่รู้เพราะเขาคือเขาและเราคือเรานี่มันแยกกันตรงนี้แหละมันแยกกันด้วยภาษาเขาคือเขาเราคือเราแต่ที่เห็นนี้ในจอหน้าจอในจอเรียกว่าเรานะครับเราแปลว่าท่านกับผมนะครับขอให้เข้าใจตรงกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ทะเลาะกันผ่านจอแล้วเราต้องไม่ทะเลาะกันผ่านจออีกอันนึงนะครับวันนี้มีผู้คนก็ส่งสารมานะก็บอกว่าคนคนนั้นเขารู้จักลุงหอกดีพอสมควรประมาณ8ปี10ปีมาแล้วเขาว่างั้นนะแล้วเขาก็เคยไปมาหาสู่ที่นี่นะทำนู่นนี่นั่นหลายอย่างโดยเฉพาะยิ่งสองมือเปล่ารักษาสุขภาพให้นะแล้วก็ค่อนข้างจะอะไรนะประทับใจลุงหอกโอเคนะก็แปลว่าในกอก็แล้วกันรู้จักประทับใจลุงหอกดีต่อมาในขอก็มารู้จักในขอนะ
มันรู้จักนายกรู้จักกันแล้วก็ทั้งกอและขอต่างก็รู้จักลุงงอกผ่าน YouTube บ้านเราทีวีโอเคไหมครับไม่ว่ากอสนใจลุงงอกเข้าใจลุงงอกเป็นเวลาเกือบ10ปีมาแล้วขอก็เพิ่งรู้จักลุงงอกผ่าน YouTube เป็นเดือนเป็นครึ่งปีก็แล้วกันอยู่มาวันหนึ่งเขาก็เจอกันในจอเนี่ยจอเนี่ยฮะแชทไปแชทมาเนี่ยครับอาจจะเป็นการแชทไปแชทมาโอเคนะฟังให้ดีตรงนี้สำคัญนะครับแชทกันไปแชทกันมาคุยกันก็คุยเรื่องลุงหงอกลุงหงอกนู่นนี่นั่นสารพัดเออโอเคไหมทีนี้คนเขาอยู่เก่าแก่เขาอ้างแต่เนี่ยโอ้ยลุงหงอกยังงั้นอย่างนี้อย่างนี้งั้นลุงหงอกเคยพูดจาทักทายโอ้ยส่วนมากก็ทุกว่าแล้ววันหนึ่งลุงหงอกเคยทักเขาว่าเขาอ้างเอาแต่เนี่ยอ้างว่าการข้างหน้าก็จะประกอบสมาชีพชอบได้อย่างลงตัวแปลว่าฐานะจะดีวงเล็บร่ำรวยประมาณสัก50ล้านว่าไปนอนผมไม่เคยเด็ดขาดนะครับลุงหงอกไม่เคยพูดนี้เด็ดขาดกับใครเพราะฉะนั้นก็เลยบอกไว้ว่ารู้จักกันในจอเนี่ยบ้านเราทีวีเนี่ยครับหรือว่าในเฟซเนี่ย YouTube ก็ตามทีเนี่ยถ้ารู้จักในจอเนี่ยขอความกรุณาเป็นอย่างยิ่งนะฮะท่านที่คุ้นเคยกับลุงหงอกอย่าอ้างเอาลุงหงอกไปใช้กับบุคคลอื่นเพื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างอย่าทำนะฮะผมภาวนาไว้นะให้รู้เพราะว่าผมไม่เคยพูดกับสิ่งเหล่านี้เลยนะครับผมภาวนานะบอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นอย่ามาคิดแทนลุงหงอกอย่ามาพูดแทนลุงหงอกใครอยากคิดอยากพูดจอก็มีให้อยู่แล้วก็ส่งสารเข้ามาเนี้ยโดยตรงเนี้ยผมว่ามันน่าจะดีมากกว่าทีนี้พอเวลาถามเข้ามาแล้วผมก็ตอบไปคนอยู่หน้าจอทั้งหมดก็รู้พร้อมๆกันนั่นแหละครับใช่ไหมผมจะหลบไปไหนล่ะใช่ไหมรู้พร้อมกันใช่นะก็แปลว่าขอได้โปรดกันแล้วกันดิผมเริ่มใช้ภาษาที่ค่อนข้างจะขอร้องนะขอได้โปรดอย่าอ้างเอาลุงหงอกไปทำกิจกรรมเรื่องของการค้าการขายหรือว่าการลงทุนต่างๆอย่านะครับอย่าครับผมไม่เคยส่งเสริมรูปแบบนั้นนะครับผมจะบอกโอเคจะทำอะไรก็ทำไปคิดเองทำเองค้นหาตัวเองให้เจอเรื่องของวิชาชีพมีแล้วก็ถามมาโดยตรงประมาณนั้นครับอย่างเงี้ยใช่ไหมจะปรับจะเป็นที่ปรึกษาอะไรต่างๆนะให้ถ้าหากว่าปรึกษานะก็จะมารับการปรึกษาให้โดยที่ผมไม่เข้าไปสอดแทรกเพราะยังไงผมก็ไม่ทำการค้าขายอยู่แล้วผมไม่ซื้อผมไม่ขายอะไรอยู่แล้วแหละครับแต่รับบริจาคเอาครับไม่ซื้ออะไรไม่ขายอะไรแต่รับบริจาคครับนะเห็นไหมมีเลยดีจะให้ชาวบ้านก็บริจาคลุงออกก็รู้เองกันแล้วกันแต่ใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่าผ่านจอเนี่ยครับอย่างน้อยสุดได้ปรับเปลี่ยนความเชื่อมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่แล้วก็เดินหน้าต่อได้จะทำแล้วก็ทำไปผลพวงที่ทำถึงนั้นนะถ้ามันกลับคืนมาเข้ามาใช่ไหมนั่นแหละถ้าเป็นชนเกินก็ทิ้งมาแถวๆนี้เนี่ยก็คือเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมันถึงจะเป็นน้ำเป็นเนื้อหรือว่าเป็นอะไรต่างๆไปนะครับใช่ไหมล่ะก็แปลว่าได้รับผลแล้วเรื่องสุขภาพดีวันดีคืนดีนู่นนี่นะมาก็จะย้อนกลับคืนมาก็แค่นั้นเองเพราะผมเองผมไม่ตั้งค่าไม่ตั้งราคาไม่มีมูลค่าอยู่แล้วใช่ไหมครับลักษณะเพราะว่ารู้ว่า
พี่คนนี้นั้นมีแต่ให้ไม่รู้เพลงมันต่อไม่ได้เพลงนี้นึกถึงคุณชวนชัยจิมพวงศ์นะครับเขาเป็นคนแต่งเนื้อร้องและทำนองนี่นะครับใครไม่รู้เป็นคนร้องแต่ท่านจะเป็นคนปากใต้ชื่ออะไรพี่คนนี้นั้นมีแต่ให้อะไรมันมีเนื้ออยู่นั่นนี่เนื้อ เนื้อแต่งเนื้อแปลงเลยนั่นนะเดี๋ยวเนื้อไปไหนเดี๋ยวเนื้อมาให้ดูเดี๋ยวจะหาว่ามั่วคุณชวนชัยชิมพระวงศ์เย็นๆพี่ขาอยู่เจอเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวจะหาว่า เดี๋ยวจะหาว่ามีไม่จริงอยู่ตรงไหนเนาะงานนี้หาไม่เจอจันเย็นอย่างนี้แหละนี่ไงเขาดัดแปลงพ่อคนนี้นั้นมีแต่ให้ห่วงแค่ไหนรู้บ้างไหมนี่เดือดร้อนอะไรพ่อช่วยได้ทันทีพ่อให้มากอย่างนี้แล้วเรามีหรือจะกลัวพ่อคนนี้นั้นมีแต่ให้ช่วยแก้ไขทุกข์คลายไปทั่วพ่อให้ชีวิตให้แนวคิดทุกครอบครัวชีวิตนี้ไม่สลัวทุกคนได้รับเมตตาว่าเป็นยุคอริยะเมตไตรเนี่ยใครนะใครให้ความเมตตานะพ่อคนนี้มีจะให้พี่คนนี้นั่นมีแต่ให้อันเดียวกันแล้วเอาทำนองเข้ามาใช้คุณชนชัยชิมพระวงศ์อ่ะเราประวัติฟังกันเมื่อตอนที่ทำรายการวิทยุขสทบนะครับคุณชวนเนี่ยเขาทำรายการหลังผมใช่ป่ะก่อนหรือหลังเดี๋ยวก่อนนิดหลังของผมมันเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งของเขามันตีหนึ่งถึงตีสองแล้วเขาเปิดเพลงที่เขาแต่งเขาเชียร์พวกนี้นะทำนองนี้เออใช่หลังลูกหมอกเออใช่พอเวลาผมเสร็จรายการกลางดึกวิทยุขสทบเนี่ยชื่อรายการเที่ยงคืนกับสิบล้อบ้านเรายุคนั้นโอ้โหแท็กซี่เนี่ยขวัญใจแท็กซี่นั่งพูดอยู่นี่ให้ดูไปแท็กซี่เบอร์ศูนย์ไงเดี๋ยวมาโลโก้มาให้ดูยังได้เดี๋ยวซ้ำไปกลุ่มแท็กซี่บ้านเราไงนั่นกลุ่มเนี่ยเก็บข้าวของเงินทองผู้โดยสารได้ก็มาคืนโอ้เยอะแยะร่วมด้วยช่วยกันจอสอร้อยทีหลังลูกงอกมดก็เป็นตัวอย่างสังคมหนึ่งเขาไปทำต่อประมาณนั้นครับถ้าคุณชวนชัยชมวงเขาเป็นนักแต่งเพลงนะครับไอ้เจ้านี้ก็ค่อนข้างจะบอลทูบีเหมือนกันนะ พอเวลาเห็นอะไรนี่นะเขาแต่งมาเป็นเพลงเป็นเพลงได้คงไม่ต่างจากคุณสุรพลสวัสดิ์เจริญเขาถึงแต่งเพลงได้ค่อนข้างจะ มีความรู้สึกที่ลึกซึ้งครับนั่นแหละเราประวัติให้ฟังเดี๋ยวจะหาว่าไม่รู้จักกันครับ
เอ้าผ่านไปไปไหนไม่รู้ อะไรต่อที่จะไปต่อได้ไหมลุงออกเนี่ยงั้นก็ขออนุญาตสกิดเบาๆตามสไตล์ลุงออกกิดเบาๆหน่อยเดี๋ยวเองตื่นเต้นก็ตั้งนะฮะยังไงเฮ้ยยังไงโอ้โหวันนี้เยอะด้วยเนี่ยโอ้โหเอาเข้าไปเยอะๆจะมีคำถามเปล่าเนาะเอ้าแตะหน่อยก็หายโอ้ยน้อยใจน้อยใจนั้นหน้าจอเนี่ยแป๊บเดียวก็หายแล้วโอ้มีบ่คำถามมีบ่เอาไก่ฟงไก่ฟ้าเข้าไปปืด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 โต๊ะเตะเตะเชี่ยชัวชะเอาไม่มีคำถามเลยเนี่ยโอ้ยน่าจะมีคำถามเนาะสว่างมากกว่ามืดค่ะสว่างมากกว่ามืดเพราะว่าตอนกลางคืนก็อาศัยดวงดาวช่วยไงถึงแม้จะมีแรม15ค่ำมันมืดใช่ไหมฮะวันนี้วันพระ15ค่ำด้วยดีแล้วได้พูดเรื่องสว่างกับมืดเพิ่งรู้แล้วนี่คุณกนกภูมิภูมิกนกโทษทีเพิ่งรู้แล้วนี่ผมไม่รู้ปฏิทินดีแล้วที่จะพูดเรื่องสว่างกับมืดให้ได้ยินสักตั้งนึง ไม่มีคำถามเลยเหรออ๋อพอมาแล้วถ้าเรายังต้องเกิดอีกการเกิดครั้งต่อไปจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่อะไรคะแล้วต้องทำอย่างไรจึงจะดีกว่าเดิมวงเล็บใหญ่ๆเอาไว้ทำดีให้มากกว่าไม่ดีโอเคไหมแน่นอนนะครับคนที่จะรู้ตัวว่าทำดีได้มากกว่าไม่ดีนั่นนะมันต้องแยกดีแยกชั่วจากกันให้ได้นะครับในทัศนะของลุงออกนะบอกไว้เลยจำไว้เลยนะครับว่าออกจากตัวลุงออกทุกอย่างดีหมดผมจะดีหมดก็แปลว่าทั่วไปบอกว่ามองโลกในแง่ดีทั่วไปครับอย่างนั้นนะอันนั้นมันกว้างไปจากตัวเนี่ยออกไปเนี่ยดีหมดนี่อย่างเช่นมีขี้หมาอยู่กองอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็บอกว่าดีแต่ขี้หมากองนี่มันดีเพียง 1% อย่างเงี้ยใช่ไหมเราแปลว่าเราแยกดีออกไปได้แล้วมี 1% หนึ่งขี้หมากองนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมหรือใดๆนะคือต้องขึ้นต้นคำว่าดีก่อนทุกครั้งไปแล้วจึงจะเรียนรู้กับสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ง่ายขึ้นเพราะถ้าบอกว่าไม่ดีเป็นปฏิเสธเลยเหมือนกับเชื่อกับไม่เชื่อแหละครับโอเคถ้าไม่เชื่อเนี่ยปฏิเสธเลยเห็นไหมลุงเราบอกไม่เชื่อก็ดีเชื่อก็ดีก็มันดีหมดไงเชื่อก็ดีไม่เชื่อก็ดีเพราะมันอยู่ในกลุ่มดีหมดในวิธีคิดกันง่ายๆมันถึงจะไปต่อได้อย่างมีอะไรเป็นแบบองคาพยพด้วยนะเวลามันไปต่อก็ว่าองคาพยพหมายความว่ามันแตกออกไปทั้งแนวราบแล้วก็แนวตั้งเนี่ย360องศาทั้งแนวราบแนวตั้งเนี่ยมันจอกไปรูปแบบอย่างนั้นถ้าเราเริ่มต้นจากสิ่งที่ลุงของเราบางทีนี่ว่าทุกอย่างดีหมดนะครับทุกอย่างเชื่อหมดผมเชื่อหมดทุกเรื่องนะครับนะเชื่อหมดทุกเรื่องเชื่อเพียง 1% เนี่ยผมก็จำเป็นต้องเข้าใกล้ได้ไหมเนี่ยมันเชื่อแค่นั้นน่ะจะเป็นต้องตัวเองต้องเดินเข้าไปใกล้ไหมตรงนั้นไอ้ความเชื่อนั่นเห็นไหมฮะมาคิดได้ไหมฮะแนวทางเนี้ยเชื่อ 1% กับเชื่ออีก 50% มันเชื่อหมดไงข้างตัวไปฝั่งซ้ายมือมันเชื่อ 1% อย่างเงี้ยฝั่งขวามือมันเชื่อ 50% จะเดินไปชนฝั่งไหนที่ไหนมันเดินไปชนฝั่งเชื่อทีนี้ไอ้ฝั่งเชื่อดีหรือไม่ดีทีนี้เห็นไหมครับถ้าฝั่งเชื่อดี
มันก็ไปถูกทางถูกที่ถูกที่ถูกทางใช่ไหมครับถ้าฝั่งที่เราเชื่อมันไม่ดีทีเนี้ยก็ซวยสิครับทีเนี้ยหลุดก็ไปตั้ง 50% ไปแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นดีชั่วเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นพื้นฐานหลักใช่ไหมทุกอย่างดีหมดดีหมดดีชั่วน่าจะเป็นพื้นฐานหลักกลับมาก็เชื่อกับไม่เชื่อผมเชื่อหมดทุกเรื่องหมดเลยนะเพราะถ้าเราเชื่อแล้วเนี่ยเชื่อทุกเรื่องมันทำให้เราเข้าใกล้แม้ว่าจะเข้าใกล้เชื่อ 1% แล้วเข้าใกล้ 1% ไงเข้าใกล้แล้วรับทราบรับรองเชื่อไปอีก 5% เนี่ยมันก็เป็น 6 เข้าไปแล้วเห็นไหมมันก็คือที่เดิมมันเชื่อ 1% มันก็เชื่อมากเราเชื่อสิ่งที่ชาวโลกเขาไม่เชื่อหรือเชื่อในสิ่งที่เขาชาวโลกเขาเชื่อชาวโลกเขาเชื่อ 100% แต่เราเชื่อเพียง 1% งงไหมฮะไม่งงนะอย่าลืมนะเขากับเรานะเขาเชื่อสิ่งไหนก็ตามเขาเชื่อสิ่งนั้น 100% ก็เขาบอกว่าดีเขาต้องเชื่อขนาดนั้นโอเคไหมครับถ้าไม่ดีเขาก็เดินหนีไปแล้วแม่ถ้าไม่ดีนะของผมไม่ดีผมเชื่อ 1% เขาเชื่อ 100% แต่ผมเชื่อ 1% อย่างเงี้ยก็จะปฏิเสธความเชื่อนั่นเองนะฮะอย่าปฏิเสธความเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อเห็นไหมถ้าปฏิเสธสิ่งที่ตัวเองไม่เชื่อมันก็ปิดตัวเองเห็นไหมครับผมเชื่อทั้งหมดนะครับ100%ผมเชื่อทั้งหมดแต่แยก2ทางดีหรือไม่ดีนะครับเมื่อเรารู้ว่าดีโอ้ยเราก็เชื่อเต็มร้อยเกินต่างหากแล้วครับเมื่อเราวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วมันดียังไงทีเนี้ยเห็นไหมใช่นะโอเคไหมส่วนที่เราไม่เชื่อหรือว่าเราเชื่อน้อยอ่ะเชื่อไป 1% แล้วก็เข้าไปแค่ 1% อย่างเงี้ยไม่ใช่เดินหนีเลยนะไม่เชื่อก็ต้องค่อยๆแอบมองน้อยจริงเหรอจริงเหรอดำหรือขาวเนี่ยเงี้ยยาวหรือสั้นมันเนี่ยฮะเงี้ยพินิจน้อยพี่ก่อนเงี้ยเข้าท่าเว้ยขาวเว้ยขาวขาวเดินเข้าไปอีกทีนึงเข้าไป5-9หรือ 5% ว่าไปอย่างเงี้ยเนี่ยฮะมันเป็นหลักคิดกันง่ายๆนะครับแล้วเราจะเรียนรู้สิ่งแวดล้อมได้โดยง่ายทุกคนบอกลูกสอนหลานด้วยครับถ้าปฏิเสธก่อนแล้วจะกลายเป็นคนฉลาดน้อยในที่สุดและจะไม่ทันการนะครับจะเป็นคนฉลาดน้อยมากในที่สุดแล้วก็จะไม่ทันการไม่ทันเวลาโอเคนะครับก็หวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะถ้าเรายังต้องเกิดอีกการเกิดครั้งต่อไปจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่อะไรอย่าดีช่วยได้ฟังกันนะครับแล้วต้องทำอย่างไรจึงจะดีครับฟังให้ได้ก่อนฟังให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือทำโอเคไหมครับจะทำอะไรก็เลือกทำเนี่ยนี่คือคำตอบลุงงอนะครับไม่ได้เจาะจงแบบแคบๆนะครับออกในทางกว้างให้ก่อนนะครับแล้วท่านก็เลือกเอาทางไหนมันเหมาะกับชีวิตจริงเหมาะกับวิถีของชีวิตตัวเองที่จริงจะเรื่องอะไรเรื่องประกอบอาชีพใช่ไหมก็ต้องเน้นประกอบอาชีพหรอครับนั่นก็เป็นเรื่องของล่าเล่นไปเรื่องของนันทนาการสันทนาการไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคหลุมดำมีพลังดูดไหมคะหลุมเล็กหลุมใหญ่หลุมใหม่หลุมเก่าหลุมใหญ่มีพลังมากกว่าหลุมเล็กใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แล้วจ้าใหญ่มันก็ดิ่งดีกว่าเล็กถ้าเป็นกระป๋องใหญ่มันจุน้ำได้มากกว่า ใช่ป่ะใช่นะรู้ไหมล่ะเล็กๆฉันไม่ใหญ่ๆฉันทำอย่างเงี้ยรู้สึกจะเป็นเครื่องซีล็อกนะมั้งใช่ไหมใช่ไหมเล็กๆฉันใหม่ใหญ่ๆฉันลุยทำนองนั้นนะครับหลุมดำมีพลังดูดจะมีหลุมเล็กหลุมใหญ่ใช่หลุมเล็กมันก็ดูไปตามภาษาเล็กมันก็มีแรงดูดน้อยเป็นของธรรมดาใหญ่มันก็มีแรงดูดมากหลุ
ังธรรมดาเข้าใจไหมครับก็แค่นั้นเองลูกดำการสร้างสารพิษที่มันการล้างโอ้การล้างสารพิษที่มันเป็นเคมีจากการกินมีวิธีเดียวที่ได้ผลดีที่สุดคือการงับอากาศใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องแล้วครับถูกต้องครับใช่แล้วครับ เป็นงานไป ลงหมอก และการดีท็อกล้างได้ไหมครับโอ้ภาษาดีท็อกมันก็ได้น้องนี่รู้สึกเขาก็ฮิตกันเหมือนกันนะผมก็เข้าทางนะดีท็อกนะอาจารย์ผมว่าเข้าท่านะเอาดีก็ได้กันนะดีเพราะอะไรจึงบอกว่าดีครับเพราะว่าดีท็อกคืออาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะมีกากมันเบ่งไม่ออกใช่ไหมรู้จักเบ่งไม่ออกไหมครับท้องอืดนะอืดแน่นอืดอัดแน่นเรอแล้วเหม็นเปรี้ยวมันขับถ่ายไม่ออกของในมันดันขึ้นมาข้างบนก็เหม็นเปรี้ยวใช่ครับเวลาไอจามหรือว่าเวลาพูดคุยกลิ่นปากมันก็โชยออกมาเหม็นเปรี้ยวข้างล่างมันไม่ออกคือขับถ่ายไม่ออกโอเคไหมครับทีนี้เมื่อขับถ่ายไม่ออกเนี่ยในกระบวนการของทางธรรมชาตินะครับทั่วๆไปรู้จักคำว่ายาถ่ายไหมเนี่ยมันมีคำหนึ่งในตลาดเก่าๆนะครับเขาเรียกสลอดมีตัวไงเป็นพืชไม้นะครับพืชพันธุ์ธัญพืชต้นสลอดนะฮะกินเข้าไปนะครับถ่ายพิลั่นนะต้นสลอดอันที่สองคือมะเกลือลูกมะเกลือเคยเห็นไหมลูกมะเกลือคงจะเห็นยากครับเป็นพืชยืนต้นเป็นต้นไม้ยืนต้นที่มีเนื้อแข็งนะครับมะเกลือนั่นแหละลูกมันนะลูกดำลูกที่มันสดมันจะขมโอ้โหขมเฝื่อนมากนี่ต้องปิดจมูกกลืนเพราะว่าเอามาตำใส่ตึงใส่เกลือแล้วใส่กะทิคือกะทิมะพร้าวนะครับแล้วก็เราสักครึ่งแก้วนะปิดจมูกเออถ้าเปิดจมูกไม่ได้มันกลืนไม่เข้านะกลิ่นมันโชยกลิ่นมันแรงแต่เวลาเข้าไปสักหนึ่งอึกสองอึกเหลือหาคราวนี้นะครับเตรียมกระโถนใบใหญ่ไว้เลยนะครับระวังวิ่งหนีไม่ทันกันนะก็เลยยาถ่ายตัวตืดรู้จักตัวตืดไหมพยาตัวแบนๆเนี่ยเรียกตัวตืดเห็นไหมนั่นแบบธรรมชาติครับเห็นไหมตอนหลังมาวิทยาศาสตร์ก็มีไม่ใช่เลยยาถ่ายเขาโฆษณาทางนะแต่ผมก็ไม่เคยกินนะที่ว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีคำว่าท้องอืดท้องเสียนะครับผมจะไม่เคยเลยนะปวดท้องไม่มีท้องอืดท้องเสียท้องอืดมีไหมไม่เคยมีก็แล้วกันท้องเสียมีเหมือนปืดปาดไปวันสองวันก็จบแล้วเงี้ยปืดปาดเข้าไปนะท้องเสียพอมีนะครับแต่ท้องอืดไม่เคยมีนะครับถ่ายง่ายนะครับโอเคนะเป็นคนกินอะไรเข้าไปมันเผาไหม้หมดเผาผลาญหมดไม่มีเหลือโอเคเรื่องของการล้างสารพิษนะครับที่เป็นเคมีจากการกินมีวิธีการเดียวได้ผลที่สุดคือการรับอากาศใช่ไหมครับมันก็ทั้งน้ำด้วยครับรับอากาศแล้วก็ดื่มน้ำตื่นเช้ามาดื่มน้ำเยอะๆครับไม่ต้องแปรงฟันนะครับตื่นเช้ามาตอนเย็นก่อนนอนโอเคทำความสะอาดฟันให้เรียบร้อยซะถ้ามีนมก็ดื่มไปสักอึกหนึ่งใช่ไหมถ้าใครมีอะไรมีลูกมีแม่ใช่ไหมลูกดูดนมแม่สนิทปื๊ดหนึ่งถ้าใครไม่มีก็นมกล่องเนาะ นมกล่องนมวัวนมควายเนี่ยนมแพะก็ได้ครับอึ๊บเข้าไปหน่อยเดียวเพื่ออะไรพวกนมเป็นจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับงั้นพอเวลาเราดื่มเข้าไปก่อนนอนเนี่ยน้ำลายเป็นยาทีเนี้ยใช่ไหมน้ำลายจะเป็นยา
ตื่นเช้ามาดื่มเลยนะครับเอาสักขวดนึงครึ่งลิตรดีไหมหนึ่งลิตรก็ยังดีถ้าทำได้นะครับครึ่งชั่วโมงผ่านไปนั่นแหละครับมันจะขับถ่ายมาถ่ายปืดปาดปืดปาดจากนั้นจะหิวทีนี้ครับพอเวลาหิวต้องรีบกินนะฮะพอหิวต้องรีบกินทันทีห้ามปฏิเสธนะครับมันจะหิวก็แค่นี้เองฮะในการที่ทำความสะอาดเรื่องของลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กโดยที่ไม่ต้องใช้คำว่าดีท็อกซ์นะครับส่วนดีท็อกซ์นี่ก็อัดเข้าไปในหนุนทวารหนักเลยนะเขาใช้อะไรเขาใช้กาแฟใช้น้ำเกลือบ้างแล้วแต่จะใช้ไม่มีกับน้ำถ้าอาสาธรรมดาเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรก็แค่นี้ให้เข้าไปอัดเข้าไปเหมือนกับต่อถังให้สูงไงเออต่อถังน้ำให้สูงหน่อยแล้วต่อสายยางมาแล้วสวดเสียบเข้าไปทวารหนักน้ำระดับน้ำจะลดเข้าไปเองไหมครับท้องกระเพาะก็จะเริ่มพองโตขึ้นมาต่อเดียวนึงก็เอาออกซ้ำก็จบทิ้งไว้สัก15 นาทีครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมันจะปั่นมันเองพอมันปั่นปุ๊บก็ไหลโจจ่าโจจ่าแค่นี้เองครับน้ำเกลือก็ได้ครับน้ำเกลือที่เขาฉีดเข้าไปในอะไรนะในเลือดในเลือดได้ทั้งนั้นแหละครับนั่นๆนะจะเป็นเกลือแกงนี่ยังได้เลยเกลือสินเทาเกลือทำอาหารเนี่ยครับอย่าคิดมากคิดมากมันเรื่องมากมันลงทุนมากคิดมากมันลงทุนมากคิดน้อยลงทุนน้อยนะประหยัดแต่ประโยชน์ประโยชน์มากแต่ประหยัดสุดเข้าใจไหมครับปวดหัวไหล่ต้นคอลงไปถึงเอวเรื้อรังทำอย่างไรจะบรรเทาเบาลงได้ไหมคะปวดหัวไหล่นี่เขาเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมนะครับผมเรียกว่าโรคไฮเทคนะฮะโรคนี้จะผมจะเรียกว่าโรคไฮเทคนะครับโรคไฮเทคก็คือโรคทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ตะวันตกทำให้หายไม่ได้ก็คือหายไม่ได้ก็แล้วกันโรคไฮเทคก็คือโรคที่วิทยาศาสตร์การแพทย์แผนตะวันตกการแพทย์แผนฝรั่งก็ง่ายที่สุดทำให้หายไม่ได้นะครับถ้าอยู่ใกล้ผมจับหน่อยเดียวก็หายแล้วพวกนี้นะครับแป๊บเดียวก็จะหายถ้าอยู่ใกล้ผมนะสองมือเปล่านี่แหละครับแล้วจะมันอยู่ไกลผมใช่ไหมล่ะงับอากาศขยับซ้ายขวาติดต่างๆเนี่ยเป็นลิงไปเลยโยมเป็นลิงในห้องน้ำยิ่งดีครับไม่ต้องให้ใครเห็นด้วยถ้าลิงมันเป็นยังไงลิงแก้ผ้าเป็นไงเอาห้องน้ำเป็นหลักลิงแก้ผ้าหรือใครรู้มันเรื่องนั้นโอเคเนาะไปเรื่อยๆหน่อยก็พักจิตวิญญาณของฟาโรห์ที่พีระมิดอียิปต์ไม่ได้ไปผุดไปเกิดเพราะจิตวิญญาณห่วงสมบัติ 5,000 กว่าปีแล้วใช่ไหมคะใช่ครับทำยังไงจึงจะหลุดพ้นไปได้ครับก็น่าสนใจฟังให้ดีนะฮะมันน่าสนใจนะเรื่องนี้ผมว่าในส่วนตัวผมจะสนใจที่เขาทำพีระมิดเอาไว้เนี่ยโอเคนะอากาศมันจะเข้าจะออกมันก็ลำบากเพราะเขาปิดเอาไว้ทุกด้านมันจะมีรูนิดเดียวเองรูให้อากาศถ่ายเทได้หน่อยนึงเพราะฉะนั้นฟาโรห์พอเวลาตายใช่ไหมล่ะก็วางในอะไรในโลงหินกันแล้วกันวางไว้ตรงนั้นจะห่อจะหังแล้วสุดแท้แต่เถอะนั่นนะพลังงานตรงนั้นนะครับมันไปไหนก็คายออกสิครับคายออกก็อยู่ในอุโมงค์พีระมิดนะครับพลังงานที่ว่านั้นก็เดี๋ยวจิตวิญญาณก็ไม่มีผิดนะครับโอเคนะแล้วก็เชื่อมั่นว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ครับถ้าบริสุทธิ์แล้วมันก็ไม่เน่าไม่เปื่อยนะมีพุทธศาสนาเนี่ยสอนเรื่องพวกนี้นะฮะแล้วพัฒนาแล้วจะร่างกายจะไม่เน่าไม่เปื่อยไม่ต้องไปทำแบบอะไรอียิปต์มัมมี่เหนือกว่ามัมมี่เยอะครับพุทธศาสนาเหนือกว่าเยอะแต่มันมีน้อยคนจะทำได้ก็แค่นั้นเองโอเคไหมไอ้เจ้ามัมมี่นั่นน่ะเขาจะเอาดึงไส้ในไปหมดนะผ่าไส้ในไปหมดมันเหมือนมันก็ไม่มีอะไรนอกภายในอ่ะใ
ช่ไหมครับวิธีคิดง่ายภายในมันก็ไม่น่องเพราะมันดึงไปหมดแล้วตับไตไส้พุงหมดเกลี้ยงเลยโอเคไหมครับก็เหลือแต่เนื้อเยื่อเหลือแต่เซลล์เนื้อเยื่อกระดูกบ้างเอ็นบ้างนะกล้ามเนื้อบ้างถึงจุดนี้เขาก็เอาผ้าพันผ้าลินินผ้าพันทุกวันไอ้พวกน้ำหนองที่มันฟุ่มเฟือยมามันก็ถูกไปผ้าที่มันซับหมดเห็นไหมมันดูดซับหมดเอาทิ้งไว้ทีเนี้ยโอ้โหกลิ่นนั่นนะครับคือสิ่งที่มันรุนแรงนะจ๊ะแม่ครับเพราะนั้นพอเวลาเข้าไปในอาณาบริเวณของฟาโรห์อยู่เนี่ยกลับมาก็แพ้ทุกคนแหละครับนะเสร็จแล้วก็วิญญาณฟาโรห์ตามติดเห็นไหมแพ้ทุกคนขนาดผมไปผมยังโดนเนี่ยใช่ไหมอียิปต์เนี่ยเดี๋ยวจะไปรอบสองเนี่ยครับกล่าวจะไปรอบสองเดี๋ยวให้กลับจากอเมริกาซะก่อนเราจะตั้งต้นไปรอบสองดูนะครับใครจะไปด้วยหน้าวันนั้นก็ค่อยว่ากันว่าไปนะไปนะนะไปนะครับอียิปต์ไปแล้วจะเห็นอะไรต่างแล้วพูดถึงอียิปต์พูดถึงสฟิงพูดถึงฟาโรห์ผมว่าไม่มีใครที่จะรู้จักฟาโรห์มากกว่าลุงหมอผมว่างั้นจริงเนี่ยไม่มีใครรู้จักสฟิงมากกว่าลุงหมองั้นเนี่ยรับรองเนี่ยท้าด้วยที่ว่าก็คนนั้นคุยกันรู้เรื่องอียิปต์ฟาโรห์เออคงต้องรีบไปใช่ใช่ใช่จ้ะผมมีหลักผมมีแล้วนะพอเวลาเขากลับมาจิตวิญญาณก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์เนี่ยครับตามผมมาที่กรุงเทพมันเป็นฝีไงห้าเม็ดเริ่มเทิมเลยครับอยู่หัวเข่าลงไปยังหน้าแข้งข้างขวาผมใช้เวลาอยู่15วันในการรักษาจึงหมดเกลี้ยงใช้สมาธิจนสูงมากเลยครับตรงนั้นบอกให้ทราบไว้พอเวลาฝีมันปวดเจ็บมากโอ้ยมันอยู่ที่ลูกสะบ้าเนี่ยโอ้ยขยับก็ไม่ได้ทำไมขยับมันก็ปวดในตึ๊กๆๆๆอยู่พอขยับโอ้โหมันก็ไม่ได้พอเวลาไปให้แพทย์ปัจจุบันเขาจัดการโอ้โหเขาคว้านดิบๆเลยพี่เอ๋ยเขาคงเจอกับอะไรอะไรกระทิ้งไงทิ้งเจอพังโอ้โหมันยิ่งแสบเลยว่าใจชักขาดไปหาเขาได้สองครั้งไม่กล้าไปที่สามด้วยใจขาดก่อนนายแพทย์นางแพทย์นางสาวกับหนุ่มสาวอยู่นะไม่เคยคิดว่าลุงหมอจะเจ็บเลยโอ้ยเนี่ยก็ใส่จักของเขาแล้วก็ไปหาเขาเนาะผ่านไปแล้วไปจะกลับตามไปด่าเมียพ่อเขายังไกลอยู่มันก็พ่อเราไปหาเขาเสร็จเลยเขาก็ลุยสิครับแต่ก็เป็นการเรียนรู้อย่างนึงเหมือนกันความเจ็บปวดเนาะก็กลับมาก็เป็นลักษณะการเรียนรู้นั่นแหละอ๋อทางโลกเขาเป็นชนิดทางธรรมที่นี่เข้าสมาธิอย่างเดียว13วันฮะจึงว่าเขามาเป็นปกติโอเคนะทั่วๆไปจะบอกว่าจิตวิญญาณฟาโรห์ตามเล่นงานความจริงคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันอยู่ในพีระมิดที่มีฟาโรห์นอนนิ่งกันนั่นนะครับโอเคไหมครับแล้วผมก็ให้เข้ามาหาผมด้วยครับเพราะว่าจิตวิญญาณถูกโดนขังอยู่ 3,000 ปี 5,000 ปีเอาไปเลยออกไปใดๆก็เลยไปอยู่กับลูกนอกกรุงเทพเพราะฉะนั้นสังเกตไหมครับว่าเวลาผมเยียวยารักษาผู้คนเนี่ยผมบอกส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนอธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีอยู่ในกายสังขารของท่านกับท่านที่อยู่หน้าจอนั่นนะแต่ก่อนเป็นยุควิทยุอยู่ท่านที่กำลังฟังสิ่งไม่ดีอธิษฐานไปใช้คำว่าไปอยู่กับลุงงอกถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวก็นึกสิครับนึกไหมวันนี้เขาเปิดอาซาและเปิดฝาหม้อมาไหลเข้ามาหมดเดี๋ยวนี้ก็ทำได้ทีเดียวเดี๋ยวนี้ก็ยังทำได้ใช่ไหมครับก็ให้รอควอนตัมคอมพิวเตอร์มาก่อนจะได้มีประสิทธิภาพสูงเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้หลายท่านแชร์ Subscribe กดติดตามไปเรื่อยเพราะว่าต่อไปมันก็จะเจอกันที่หน้าจอเป็นส่วนใหญ่ครับในการที่จะมา
สัมผัสตัวตนผู้คนหลังๆมานี้บอกให้ตามตรงผมเองก็สงวนตัวเพราะมันใช้ตัวมาเยอะมากใช้ร่างกายมาเยอะมากจะเอาร่างกายไว้ทำงานให้นานๆกว่านี้หน่อยเพราะว่า เดี๋ยวมันใช้เปลืองเกินไปแล้วจะหมวดม้อยบรณังวัตสังคาราธรรมากุศลธรรมะเข้าป่าหญ้าคาฝังบ้างเผาบ้างเร็วจนเกินไปนั่นนะชาวโลกยังไม่รับสิ่งที่ลุงหมอกให้เลยให้ยังไม่จบเลยให้ยังไม่หมดเลยจะรีบไปไหนหรอกโอ้มีของดีก็ต้องให้ผู้อื่นเขาได้รับด้วยโอ้ยเขาคิดกันอย่างนี้ครับแล้วพื้นฐานที่ว่าดีหรือไม่ดีจะเอาอะไรไปวัดไหนล่ะแม่มันทัดฟุตมีวะเนี่ยหรือตัดสินใจว่าดีจริงหรือว่าดีไม่จริงก็กินเองไงดมเองจึงจะรู้ว่าเหม็นหรือหอมกินเองจึงจะรู้ว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มดูเองจึงจะรู้ว่าสวยดีไม่สวยดีฟังเองไพเราะหรือไม่ไพเราะโอเคครับสัมผัสตัวตนเองจึงจะรู้ว่าเฮ้ยมันซ่าอ๋อนี่มันซ่าเป็นอย่างนี้เหรอเฮ้ยซ่าเป็นตัวคือไฟฟ้าสถิตมันทำงานนั่นเองหน้าก็มารู้กันตรงนี้นะครับคุณอะไรคุณอภัยจิตเมื่อกี้เนี่ยดูไม่ทันเมื่อกี้คงใช่มั้งอ้าวเอ้าคอแล้วก็ไม่มีหายไปนี่แล้วเออใช่คุณอภัยจิตใช่โอเคดีกับไม่ดีมันเป็นพื้นฐานจริงๆนะผมว่านะเราเดินไปเหยียบคนอื่นเขาเห็นไปเหยียบคนดีไม่ดีเนี่ยถ้าเขามาเหยียบเราเขาดีหรือไม่ดีเนี่ยเขาเดินชนเราทั้งนี้เห็นเนี่ยเขาดีหรือไม่ดีเออถ้าข่าวว่าเขาหนีเสือเจอจระเข้ไปอย่างหนึ่งเช่นเขาหนีจากสัญชาตญาณของเขาเขาหลบใช่ไหมฮะแล้วก็มาหาเรามันใจเอกกับเราสำนวนก็บอกว่านี้เสือเจอจระเข้ปะทะกับเราเปรี้ยงเลยคอขาดกลางถนนประมาณนั้นเลยถ้าอย่างนั้นก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมครับดีด้วยไม่ดีเพราะว่าเขาไม่ได้เจตนาหนีเสือเจอจระเข้ถือว่าไม่เจตนาได้แต่ถ้าอยู่ก็วิ่งชนดื้อๆเนี่ยโอ้โหเกินไปมนุษย์หรืออยู่ก็ทุบตีกันดื้อๆเงี้ยเนี่ยก็เกินไปมนุษย์เห็นไหมคุยกันแค่นิดหน่อยปาระมังประมาณนั้นครับหรือจะว่าไงครับโอเคนะเอาละพอไหมเนี่ย ทางไกลจะอยากรักษากับลูกงอกเอาได้ไหมโรคปวดหัวไหล่ต้นคออย่าบอกว่าโรคเลยอาการนะคุณอะไรคุณสุชนุอ่ะโอเคคุณสุดชนุใช่นะคงใช่ภาษาไม่มีวรรณยุกต์ลำบากหน่อยลุงหงอกลำบากหน่อยนะครับ โอเคทางไกลจะอยู่อเมริกาจะอยู่รัสเซียจะอยู่ดวงจันทร์โทรมารูปแบบนั้นก็พอไหวอยู่หรอกช่วยกันได้อยู่ทำไมล่ะติดต่อผ่านการสื่อสารนัดเนี่ยกับทางด้านฝ่ายคณะทำงานก็จะนัดแนะมาแล้วก็รักษาผ่านจอนี้ก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นการนัดแนะเขาให้เรียบร้อยไม่ใช่ผมพูดพลาดอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้คือมันต้องมีคนเตรียมช่วยถูกไหมเรื่องนี้มีคนหนุนนั่งเตรียมช่วยงานนี่เป็นต้นนะครับผมทำงานคนเดียวไม่ได้นะครับโอ้ชัดชนุชุดชนุโอเคคุณชัดชนุโอเคครับขอบคุณมากครับภาษาไม่วรรณยุกต์ก็ลำบากหน่อยลูกงอกเกิดผิดที่ยังไม่พอนะยังเกิดผิดครอบครัวเลยนะเออถ้ามีครอบครัวอยู่ถ้าเป็นครอบครัวเป็นอะไรสาวลอนดอนนี่เป็นต้นป่านนี่คุยมันเกิดผิดครอบครัวไปเจอครัวสาวลอนดอนเขาให้นะห่วยอะไรมันจะปานนั้นว่าไปโน่นโอเคไหมเอาละโอเคหวังว่าได้รับคำตอบที่เรียบร้อยนะครับอย่าลืมติดต่อได้ติดต่อมาก็มีฝ่ายคณะทำงานครับ
นะครับติดต่อ ID Line ก่อนสิครับ ID Line 22.7 นะติดต่อผ่านกระบวนการนั้นหรือว่าก็จะมีโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ให้ตรงไม่ใช่เหรออืมก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยติดต่อในแบบไหนเพื่อเราจะเข้ามาสู่จอรักษาผ่านจออย่างเงี้ยโอเคยินดีด้วยนะผมไม่ปฏิเสธใครแล้วถ้าหากว่าไม่เหลือบากกว่าแรงนะครับอยากจะให้กันทุก ท่านนั่นแหละ ทุกท่านทุกคน อ่ะตกลงผ่านเฟซผ่านไปต่อไปไปหาอีกห้องใหม่นะครับ YouTube YouTube เป็นไง YouTube มาแล้วจับแป๊ะนี่เชียร์แล้วอีกหน่อยชั่วช้าดูสิน้องงออยู่ไหนหาไม่เจอเลยไม่ขึ้นหน้าจออะไรกดสัญลักษณ์นี่สัญลักษณ์มาแล้วจ้าช่องสันช่องของฉันกดชั่วแป๊ะปึกปั๊ม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 แป๊ะมาแล้วจ้าสดลุงออกเพียวนุยี่อะไรจนกับรวยพึ่งใครกันแน่สรุปไปนะสรุปให้นะท่านที่ร่ำรวยแสนร่ำรวยท่านพึ่งคนจนนายด้วยอย่ามองข้ามไปครับลุงออกพูดไว้โอกาสผิดยากนะระวังอย่าล้มตัวนะครับแล้วจะหาว่าไม่เตือนไม่งั้นเจอสามสหายเล่นงานนะสามสหายเล่นงานนะสามสหายเขาทำที่ปกป้องคุ้มครองมนุษย์ดีๆไปอยู่นะครับเอาเสียงนั้นลุงคะป้ารู้ไหมคะว่าสะเก็ดเงินหรือกลุ่มอาการน้ำเหลืองเสียเลือดเป็นพิษหรือมีสารพิษตกค้างเป็นโรคที่ภูมิคุ้มกันด้านผิวหนังบกพร่องหรือโรคที่หนูหาคนรักษามาสารพัดแล้วที่จริงเกิดจากอะไรคะคุณเลยเนาะคุณเอลมานี่สองมือเปล่าจัดการให้นะครับนะสะเก็ดเงินเอาไว้เยอะเอาเงินมาด้วยนะเอาเงินจริงนะสะเก็ดเงินลุงหน่อยจัดการแต่เงินจุดๆๆก็แล้วกันไม่ลุงออกช่วยมาเยอะแล้วจ้านะครับช่วยมาเยอะๆแล้วจ้าสะเก็ดเงินสะเก็ดทองนะครับโอเคนะแจ้งเพื่อทราบตามนี้ละกันเมื่อคืนคุณนะที่แนะนำหนูรู้กับคุณลุงให้หนูฝึกทำสมาธิก่อนนอนโดยฟังคลิปไลฟ์สดของคุณลุงฉบับ21พฤศจิกา61วันที่ดวงจันทร์เต็มดวงมาค่ะจากที่เป็นโรคนอนไม่หลับเพราะเป็นโรคซึมเศร้ากินนอนหลับสบายดีมากเลยค่ะไหวไหวอีหลีนี่บ่จริงเหลือกะดีใจด้วยครับนั่นแค่ฟังเสียงนะแค่เข้าหูสู่ใจนะถ้าเข้ามือสองฝ่ามือเข้ากายไฟฟ้าสถิตทำงานจะขนาดไหนนี่หรือพลังงานบริสุทธิ์ผ่านสองฝ่ามือเข้ากายเนี่ยจะขนาดไหนอันนั้นแค่ได้ยินเสียงนะครับคุยคุยซะหน่อยโอ้ยพวกนี้ก็ใช้กันมาเยอะแล้วพวกนี้ใช้เสียงรักษามนุษย์ตั้งแต่รายการวิทยุตั้ง20กว่าปีมาแล้วจ้ายานเกราะ AM 540นะใครเคยฟังก็จะรู้เองตรงนั้นใครไม่เคยก็อย่างว่าแหละไม่ว่ารายการแต่รายการนั้นปิดไปแล้วนะเพราะมีรายจ่าย18,000ต่อเดือนโอ้ยหาเงินเขาต้อง20กว่าปีลงทุนเล่นสิครับผมใช้เงินไปกี่แสนกี่ล้านนั่น20ปีปีหนึ่ง12เดือนเนาะเดือนละ18,000เอาคูณเข้าไปครับดูสิครับนั่นผมหาเงินให้เขานั่นนะเพื่อคลื่นวิทยุโอ้ยเขาขายหินหน้าดูหาหินกับคลื่นวิทยุปล่อยเข้าหินตอนนี้หมดแล้วจ้าหมดสภาพแล้วจ้ามาเป็นเฟซแล้วจ้ามาเป็นยูทูบแล้วจ้ามาเป็นของฟรีแล้วจ้าของเสียเงินไม่ต้องใช้แล้วจ้าเ
ราะนั้นมันจะหมดลงหมดลงนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถึงเวลาที่มันพีคแล้วมันก็ตกลงมาขึ้นสูงสุดตกลงมาก็เป็นธรรมดาสามัญโอเคไหมครับมันเป็นธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นยุคนี้แหละจะเป็นยุคพีระมิดหัวกลับขั้วนะครับพีระมิดหัวทิ่มบอกให้ทราบนะบอกเป็นนัยยะเอาไว้นะครับว่าไม้ซีกจะงัดไม้ซุงปลาซิวจะกินจระเข้โอเคไหมยุคนี้สามสหายก็จะสลายขั้วไม่ดีเขาจะจัดการเขาเองเขาจะมาทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองมนุษย์ดีๆเอาไว้สามสหายก็มีใครล่ะพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑไงนั่นแหละครับสามสหายนั่นนะครับสวัสดีครับลุงนกผมอยากทราบว่าดวงวิญญาณของคนที่ใกล้เสียชีวิตใกล้เสียชีวิตมันคงใช่ว่าดวงวิญญาณไม่ได้นะไหนมาดักคอไว้ก่อน ยังห่วงลูกหลานเงินทองตำแหน่งยศเสียชีวิตแล้วดวงวิญญาณจะแยกส่วนไปสถิตตามที่กล่าวมาได้หรือไม่หรือว่าไปได้ดวงเดียวเท่านั้นไม่แต่ลุงออกตอบไงวะเนี่ยอะปิดหูหลับตาตอบปิดหูด้วยนะอึ๊บหลับตาตอบเดี๋ยวอ่านให้ดีก่อน มากโดยดีลาเหลือเกินโอ้มาแล้วเติมเชื้อเพลิงกันดีกว่าเดี๋ยวเชื้อเพลิงมอดไปมันหมดบนทิ้งเชื้อเพลิงลุงครับผมอยากทราบว่าดวงวิญญาณของคนที่ใกล้เสียชีวิตผมว่ามันต้องมาทำเข้าใจหมายดวงวิญญาณนะโอ้ยภาษาเก่าเนี่ยผมก็หนักใจเหมือนกันนะก็ภาษาเก่าใส่กันอยู่กระทั่งเป็นสนิมกอดติดไปหมดมันข้อยากนะดวงวิญญาณวิญญาณเนี่ยมันจะบอกว่าดวงมันเป็นดวงยังไงวะดวงวิญญาณผมก็พยายามวิเคราะห์คำว่าดวงอยู่นะจิตวิญญาณน่าจะดีกว่ามั้งใช้คำพูดจิตกับวิญญาณถ้าพูดว่าจิตกับวิญญาณนะจิตคืออะไรวิญญาณคืออะไรคำตอบสุดท้ายนะวิญญาณคือสิ่งบริสุทธิ์เลยถ้าพูดจิตกับวิญญาณควบกันนะครับถ้าเป็นจิตก็จิตยังไม่บริสุทธิ์ถ้าจิตบริสุทธิ์ปุ๊บเป็นวิญญาณก็แปลว่าจิตบริสุทธิ์ก็คือพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองให้เข้าใจกรอบนี้ให้ได้เข้าใจจุดนี้ให้ได้นะฮะคำว่าดวงจิตวิญญาณตรงนี้แหละครับมันเป็นภาษาเก่าทิ้งซะครับเพราะงั้นมันจะเชื่อมต่อกับลุงหงอกไม่ได้นะครับนะเมื่อเชื่อมต่อกับลุงหงอกไม่ได้มันก็เหมือนกับทิ้งกันเอาไว้ข้างหลังสำหรับนี่นะผมจะมีความรู้สึกว่าทิ้งใครสักคนเอาไว้ข้างหลังนู่นอย่างเงี้ยต่อแถวไกลแถวกลางแถวไกลก็ค่อยชวนมันแบบทิ้งเลยเนี่ยมันจะรู้สึกเงินครับผมอ่ะต่อไปคุณอยากทราบว่าดวงวิญญาณของคนที่ใกล้เสียชีวิตยังห่วงลูกหลานเงินทองตำแหน่งยศเสียชีวิตแล้วดวงวิญญาณไปไหนเวลาเสียชีวิตแล้วเนี่ยเวลาหมดชีวิตก็แล้วกันเนาะแปลว่าลมหายใจหยุดมันจะหยุดเต้นโอเคไหมครับฟังให้ดีนะจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับนะในขณะที่หัวใจยังเต้นอยู่โอเคนะช่วงนั้นมันเพียงแค่อยู่ในวาระที่เป็นความคิดมันไม่ใช่จิตวิญญาณไม่ใช่ดวงวิญญาณมันเป็นเพียงความนึกคิดอยู่เช่นคิดถึงลูกคนนั้นถึงหลานคนนี้คนมีเมียก็คิดถึงเมียแล้วครับคนมีแม่คิดถึงแม่มีลูกคิดถึงลูกโอเคไหมครับไอ้ความคิดปลูกต้นไม้เมื่อเช้าเนี่ยก็ล้มไปแล้วก็เลยคิดถึงต้นไม้ต้นนั้นอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับคือคิดในสิ่งที่เขาทำกันในลักษณะที่มันเข้มข้นน่ะอย่างเช่นเขาปลูกต้นไม้เมื่อเช้านี้สมมตินะฟังดีโอ้โหถนอมจังต้นไม้กว่าจะได้มาเงี้ยโอเคไหมคุณรู้เองอย่างดี
พรวนดินอย่างดีแล้วก็ค่อยๆเอามือเข้าไปลงปลูกอย่างสง่างามเลยเสร็จสับเรียบร้อยรดน้ำให้เต็มที่นะเอาหญ้าคลุมต่างหากอะไรคลุมโอ้ยทำเรียบร้อยยิ่งกว่าลูกอ่อนๆอย่างนั้นแล้วกันนะปลูกเมื่อเช้าเนี่ยตกตอนเย็นล้มตึงเลยนะครับแปลว่าอยู่ในวาระภายใน7วันกำลังจะตายโอ้ยฉันคิดถึงต้นไม้ขั้นจังฉันเพิ่งปลูกเมื่อเช้านี่ไม่ได้เชยชมเลยเนี่ยนะนั่นแหละครับความคิดตรงนั้นมันจะอยู่ที่ต้นไม้ต้นที่กำลังเริ่มปลูกเมื่อเช้านี่เองนะเมื่อเช้าวันนั้นเองความคิดอยู่ตรงนั้นฉะนั้นพอเวลาตายในระหว่างที่คิดถึงตัวนั้นอยู่คำว่าตายแปลว่าหัวใจหยุดเต้นนะครับโอเคนะเกาะติดต้นไม้ต้นนั้นเลยทีเนี้ยนี่แหละครับว่าใจนะครับใจไม่ใช่ดวงจิตวิญญาณโอเคความคิดมันต่อกันฮะมันเหมือนกับมันอยู่ในเส้นเดียวกันนะแต่มันอยู่คนละฝั่งระหว่างความคิดคิดถึงต้นไม้โอเคไหมครับโอเคไหมครับใจยังเต้นๆพอเวลาขึ้นสุดท้ายปุ๊บมันก็ไปเลยเนี่ยไปเลยไอ้ที่ไปแป๊ะเนี่ยนะครับถ้าหากว่าอยู่ในห้องกระจกนะกระจกแตกเอากระมันเชียวไอ้พูดเล่นนะแป๊ะนะนั่นคือพลังงานพลังงานที่ว่านั้นถามว่ามันเป็นพลังงานอะไรฟังพลังงานลุงหมอก็บอกว่ามีสองสภาพสภาวะหนึ่งพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์พลังงานมันไปเปรี้ยงเสียสละไม่บริสุทธิ์แต่ตัวบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในบริสุทธิ์ด้วยไปปื้ดทีเดียวโอเคไหมพอไปปุ๊บตอนนี้อย่าลืมนะหัวใจหยุดเต้นเป๊ะนะเป๊ะนะเป๊ะนะตรงนี้มันจะหลุดจากมันจะหลุดจากอะไรหลุดจากต้นไม้ที่ปลูกเมื่อเช้าเนี่ยถ้าเป็นคนคนเดียวกันนะมันเป็นคนคนเดียวกันไม่ได้หรอกกรณีเงี้ยจริงมันต้องเป็นคนละคนแปลว่าคนละตัวอย่างเพราะมันเชื่อมต่อกันโอเคไหมครับถ้าคิดก็จิตวิญญาณก็อยู่ตรงต้นไม้ต้นที่ว่านั่นเนี่ยนี่ตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองเอาเป็นว่าในระหว่างที่จะตายไม่ได้คิดเลยเลยแก้แหวนเงินทองก็ไม่ได้คิดเลยเลยนี่ฮะหลุดแป๊ะไปเลยพี่ไปทำอะไรเกิดใหม่ทันทีเกิดไปทันทีคนแรกจิตวิญญาณเกาะต้นไม้อยู่ตรงนั้นแหละครับไม่รู้จะไปเกิดตรงไหนทีเนี้ยโอเคไหมครับหวังว่าคงเก็ตนะคงเก็ตนะนี่คือพลังแห่งความคิดเกาะกับสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่ก่อนที่จะหัวใจหยุดเต้นเพราะหัวใจเต้นอยู่คือความคิดมันมีอยู่พอหยุดเต้นปุ๊บมันก็พอดีเจ๊ไปไหนไม่ได้ถ้าหยุดคิดคือไม่ได้คิดอะไรเลยตรงนี้ลูกเมียก็ไม่ได้คิดเงินทองก็ไม่ได้คิดใครจะไปเหนือล่องใต้ก็ช่างหัวโคตรมันกูไม่ได้กินสักกูไม่ได้ชัดสักบาทเดียวมันจะไปนั่นก็ช่างโคตรมึงเถอะนี่แปลว่าปล่อยวางในเรื่องราวดีทั้งหมดเห็นไหมครับก็คนประเภทนี้ก็แปลว่าคอยดูจังหวะหัวใจจะหยุดเต้นนั่นเองก็แปลว่าสมาธิมีสติอยู่ประมาณนั้นพอเวลาเจนพุ๊บกับหลุดออกไปเลยถามออกไปไหนไอ้ตรงนั้นแหละครับตอบเลยไปถามคนตายเขาจะได้ตอบได้โอเคไหมแต่ถ้าถามลุงออกบอกว่าไปเกิดใหม่เลยทันทีเกิดเป็นอะไรเอาล่ะทำดีมากกว่าชั่วดีกว่าเดิมแน่นอนเงี้ยใช่ไหมเหนื่อยไหมฟังลุงออกทำดีมากกว่าชั่วเกิดใหม่ดีกว่ากันแน่นอนเช่นเกิดคราวชาตินี้โอ้โหมันลำบากยากจนเหลือเกินใช่ไหมเกิดครั้งต่อไปลำบากน้อยกว่าเดิมยากจนน้อยกว่าเดิมโอเคไหมที่บอกว่าทำดีละชั่วคือตรงนี้เองครับความหมายเป็นอย่างนี้นะนั่นนะครับขี้เหร่มากเดินไปไหนก็ไม่มีใครแลเลยแม้แต่ถึงบางทีบางคนผ่านเข้าแมวไม่เปรียบเทียบขี้เหร่ไม่มีใครมองเลยยกเว้นมีแต่นางสาวรจนาเท่านั้นจึงจะรู้ว่าไอ้ตัวในตัวไอ้เงาะมันมีอะไรบ้างพวกตาถึงจะมีไอ้ขี้เหร่นะครับพวกตาถึงจะมีนะครับโอเคไหมแล้วก็พูดก็พูดเลยดีไหมเนี่ยขออนุญาตได้ผมโอ้ยสุดยอดความขี้เหร่เลยแต่เมียเนี่ยสวยสวยสวยเมียสวยนะเมียสวยมาก
แต่ตัวเองขี้เหร่ก็เรียกไอ้เงาะไอ้เงาะมีแต่นางสาวรจนาท่านจะรู้ว่าในตัวเงาะมันมีอะไรนี่ว่าไปโน่นนะแค่ไหมอันก็คือสิ่งที่เราให้ฟังโอเคนะเอาล่ะผ่านเนาะคุณ HG HG นี่มันโค้ดวิชาเคมีปรอดปรอดใช่ป่ะคุณ HG ใช่ปรอดปรอดปรอดใช่ป่ะรู้นะโอเคผ่านไปลุงครับการงับอากาศงับได้ทุกเวลาหรือได้ตั้งแต่เช้าและเย็นไม่ตราบใดที่หายใจอยู่นึกได้ก็ทำไม่ใช่วันหนึ่งนั่งงับแต่อากาศไม่ยอมประกอบอาชีพว้ายไม่ไหวนะพี่นะใช่ไหมทำก็ทำไปนึกได้ก็ใส่เข้าไปไปนั่งกินน้ำที่ไหนก็ใส่ช่วยหน่อยนึงนะพักผ่อนไม่ใช่ขุดดินด้วยงับกลับไปด้วยโอ้ยคือตั้งใจเกินไปแบบนั้นแต่ก่อนนอนกับตื่นนอนเนี่ยเป็นภาคบังคับนะครับนะตื่นนอนกับก่อนนอนถือว่าเป็นภาคบังคับนะนอนนั้นนึกได้แล้วก็สายเข้าไปเถอะเข้าไหมอ้าวไปเรื่อยเนี่ยก็อย่าเพิ่งพักลุงงอกก็ยังมีคำถามมาเรื่อยๆนะครับลุงงอกอีกแล้วโอ้ลุงงอกขายดีจังวันนี้ดีครับนะถ้าเปิดโทรศัพท์มาคงจะสนุกนะได้ยินเสียงทุกคนเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าไม่เห็นตัวไม่เห็นหน้ากันมันอันนี้ก็ไม่เห็นหน้าอยู่แล้วครับผมว่ามันดีนะมันใส่ได้เต็มที่คนถามก็ถามได้เกินร้อยคนตอบก็จะอาศัยภาษาสุภาพไม่สุภาพก็อีกเรื่องนึงแต่ส่วนมากคนตอบอย่างนู้นก็ส่วนมากก็สุภาพนะ ว่าไปโน่นขี้เองยกหางเองไหมหมายความว่าหมายถึงอะไรทีเนี้ยยกหางเอง เดี๋ยวใจเย็นลุงหงอกคะคนที่เขาว่าโดนผีเข้าของเข้าผีเข้าและมีหมอมาปราบผีจริงหรือไม่ยังไงหรือเขามีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เยอะผมเป็นคนพูดเองนะคนที่พูดเรื่องผีคนนั้นคือผีเดี๋ยวคิดมากนะทีนี้ไอ้ผีมันก็มีตัวใหญ่ตัวเล็กกันแล้วกันเซซะว่ามันมีผีกันแล้วกันนะผีตัวเล็กผีตัวใหญ่โอเคไหมครับผีตัวเล็กมันอารวาสทั่วไปแล้วครับผีตัวใหญ่ก็มาปราบจบแล้วนี่คนพูดเรื่องผีคนนั้นคือผีจำเลยครับถ้าบอกว่าผีคืออะไรลุงออกตอบคือพลังงานและเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ที่ไหนอยู่ในตัวของทุกคนนั่นแหละโอเคไหมผีตัวใหญ่ก็บริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์มีมากกว่าก็เลยปราบไปตัวที่มันมีน้อยกว่าได้นึกออกเนาะ สุดท้ายก็ขออนุญาตนะเข้าตัววงเล็บตายไม่ดีเนี่ยพวกปราบผีนี่ให้รู้ไว้เข้าตัววงเล็บตายไม่ดีจำภาษาลุงหอกเอาไว้สักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันแต่แล้ววันนั้นเธอต้องร้องไห้วันนี้ปรีดาว่าไปหน่อยปรีดาปราโมทผมได้แค่นั้นแหละมากกว่านั้นก็ตกมาตายทุกทีแหละพอไหมโอเคนะเรื่องผีจบไปนะมันก็มีแค่นั้นเองเราดูเฉยๆถ้าอยากจะดูนะครับอย่าไปลุ้นอย่าไปนู่นนี่นั่นถ้าเราลุ้นด้วยนู่นนี่นั่นเราก็อยู่ในกลุ่มผีอีกอ่ะ ใช่ป่ะ โอเคไหมเราก็อยู่ในกลุ่มผีก็เลยแยกจากกลุ่มผีไม่ออกลุงออกตีแตกตัดตกตัดตอนให้เรียบร้อยจ้าดูเฉยๆถ้าอยากจะดูผมไม่เคยอินกับสิ่งเหล่านี้หรอกไม่เคยเลยมีจะรู้ทำไปเถอะวะปรับลมโลกไปเถอะวะโลกมันเป็นอย่างนั้นแหละก
ก็คือยังประโลมโลกไปเถอะโลกมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะโลกแห่งความไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์จะเป็นเช่นนั้นแล้วก็จับขมวดได้ตรงนี้มันก็สบายบื้อครับสบายบื้อส่วนเกือบหลุดสบายบื้อส่วนเกือบหลุดถ้าเป็นวิญญาณผมหลุดแล้วเมื่อกี้เนี่ยสบายบื้อส่วนมันก็ต่อมันไปไม่ได้ส่วนสะไม่ไปต่อถ้าวิญญาณหลุดเลยนะแล้วก็หากันกลางดึกวิญญาณสนุกดีนั่นคือสนุกในรูปแบบนึงสนุกแบบไม่เห็นหน้าเห็นตาอันนี้สนุกแบบหน้าเห็นหน้าเห็นตาก็น่าตบดีเหมือนกันแบบเห็นหน้าเห็นตาก็น่าตบโอเคไหมผ่านไปครับจะทำอย่างไรให้ห้าสถิตเอาไงคุณชะเลงอ่ะเอาไงคุณชะแลงเอาไว้งัดอยู่ชะแลงจะทำอย่างไรให้มีหายห้าสถิตที่ได้บ้างเอาอะไรงานนี้แต่เต้นแปลได้ไหมครับเนี่ยจะทำอย่างไรให้มีหายห้าสถิตที่ได้บ้างไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าเหรอโอเคอ่ะเดาช่วยกันเดาหน่อยโอเคเป็นไฟฟ้าสถิตนะคุณเฉลิงไม่รู้ว่าโอเคนะจะทำอย่างไรจะให้ไฟฟ้าสถิตได้บ้างก็ต้องยอมรับว่าประสาทนะครับประสาทหูประสาทตาประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายสัมผัสค่อยๆฟังฮะมันค่อยๆกระตุ้นมันเองครับค่อยๆฟังเนี่ยอย่าลืมว่าภาษาก็คือเสียงไม่ใช่ภาษาเสียงคือพลังงานถ้าเป็นพลังงานไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติจำหน่อยครับตัวนี้จำหน่อยน่าจำมากครับน่าจำมากเพราะมันอยู่ที่ผมบอกว่าเสียงผมมันจะเป็นคือเสียงมันเป็นพลังงานโอเคนะถ้าบอกว่าพลังงานที่ผมเปล่งไปปุ๊บมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่ตัวบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงหนุ่งหอนั่นเองพอเข้าใจไหมครับไอพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจะไปกระตุ้นโสตประสาทของท่านโอเคนะแล้วเวลาผมทำมือนี่มันก็กระตุ้นตาท่านด้วยแต่ถ้าหาวหายใจงับอากาศไปด้วยมันยิ่งช่วยกันสามแรงบวกจะทำให้ไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นในร่างกายซึ่งท่านจะรู้ของท่านเองมันจะร้อนวูบวับหรืออะไรก็ว่ากันไปหลับตานี่แสงสว่างปิดเห็นในตาเลยนะครับนั่นแหละคือเรื่องของไฟฟ้าสถิตทั้งหมดนะครับโอเคนะนี่คือคำตอบเรียบร้อยจ้าคุณเฉลิมคุณแฉลงแฉลงเมื่อคืนนี้ผมทำสมาธิและตรงดวงตาผมมันสว่างแวบหนึ่งเนี่ยไหมมาแล้วสว่างแวบนะครับจากนั้นกลางดึกฝันถึงพ่อผู้ล่วงลับไปแล้วและดวงตาของพ่อมีความสว่างแสดงว่าพ่อได้รับส่วนบุญใช่ไหมครับแต่ผมก็ไม่ให้ความสำคัญกับความฝันนะครับ Thank you very much ก็แปลว่าขอบคุณมาก Thank you very much ตามความหมายลุงหมอพูด เอาล่ะสิ่งพวกนี้นะฮะถ้าหากว่าเราสามารถเรื่องของตายความสว่างคือเรื่องจิตโอเคไหมครับมันจะไปเห็นเรื่องราวของอดีตพ่อก็เขาทำให้เราเกิดมาใช่ไหมครับพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งเขาเป็นสะพานให้เราด้วยเป็นสะพานให้เราด้วยที่เราไปหาเขาแต่ไปเด็กจะไปหาปู่หาย่าต่อนะครับเขาจะเป็นสะพานให้เราด้วยในส่วนนี้ถ้าเราไปเห็นที่ถามว่าเห็นแบบฝันหรือว่าเห็นแบบศักยภาพของสมาธิภายในนะครับถ้าเห็นแบบโดยศักยภาพของภายในในตาเราเนี่ยฮะมันจะต่อเรื่องไปเรื่อยคือมันจะต่อตัวสัมมุทัยสัมมุทัยไปเรื่อยแปลว่าตัวภพชาติจะรู้ภพชาติของตัวเราของสายสปีชีส์เราได้เลยนะครับมันมาไงมันเป็นอย่างนั้นสุดท้ายก็จะได้ทุกสมุทัยนิโรธก็จะได้
จะได้ญาณญาณอย่างรู้อดีตชาติค่อยๆทำไปครับค่อยๆทำมันจะเส้นทางมันจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเห็นใบหน้าพ่อที่ว่านี่นะจริงๆก่อนจะเห็นใบหน้าพ่อผมว่านะมันไม่ใช่หน้าพ่อในอดีตชาติผมว่านะถ้าหาก็เป็นหน้าพ่อในอดีตชาติจริงๆนะครับมันก็จะผ่านกระบวนการของเราทำสมาธิมันจะเห็นตัวเรานอนขดอยู่ในท้องแม่เราก่อนโอเคไหมถอยหลังไปเรื่อยมันจะเห็นสภาวะปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มกับไข่มาจะเอกันไปเรื่อยมันจะเห็นสเปิร์มเนี่ยพอสเปิร์มเนี่ยฮะพอเห็นตัวสเปิร์มปุ๊บนั่นนะฮะจึงจะรู้จักกันว่าพ่อของเราในอดีตชาติโอเคไหมแต่ถ้าเห็นพ่อของเราในชาตินี้ผมขออนุญาตเดาน่าจะเป็นความฝันซะมากกว่าโอเคไหมครับน่าจะเป็นความฝันซะมากกว่าถ้าเป็นพ่อของเราในชาติปัจจุบันนี่คือมันจะมาในรูปแบบนี้น่าจะเป็นพ่อของเราในความฝันนะครับมันไม่ใช่เป็นพ่อของเราในอดีตชาติน่าเนี่ยมั้ยนี่แหละคือคำตอบลุงงอกนี่คือภาษาลุงงอกไม่เหมือนใครหรอกยังไงก็ไม่เหมือนใครมันไม่เหมือนใครอยู่แล้วจะไม่เหมือนได้ไงแกเนาะโอเคครับลุงคะว้าทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้ลุงคะใครจะคุยด้วยมันว้ายมะนาวไม่มีน้ำเลยลุงขาไม่ได้เลยนอนฟังลุงทำสมาธิไปด้วยหนูหลับทุกครั้งไปเลยโอ้ยดีจังเลยนอนหลับไม่ต้องใช้หมอนข้างโอ้ยดีจังเลยใช่เสียงผมมันจะกล่อมนะครับบอกให้ทราบเสียงผมโดยปกติมันจะกล่อมยิ่งเวลาผมนำพาสมาธิมันจะกล่อมไปเรื่อยผมจะรู้สภาวะนั่นดีใช่ครับมันจะกล่อมไปให้หลับไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันจะอิ่มถึงมันจะสดชื่นเนี่ยหมดแล้วนะมาริจ้าโอ้โหหน้าจอนี้ก็เยอะนะ YouTube บ้านดาวดัดทีวีนะครับก็ด้วยความยินดีทุกคนทุกท่านนะครับเมื่อเข้าสู่ในหน้าจอในจอหน้าจออย่าคิดมากเราต่างก็เป็นพี่น้องกันไม่ว่าจะมีท้องอยู่ห่างคนละตำบลห่างอำเภอห่างคนละข้างคลองฝั่งคลองก็อยู่ในบรรยากาศเดียวกันใช่ไหมบรรยากาศหน้าจอในจอเนี่ยครับอาจจะเป็นใครก็ได้นะครับขออย่างเดียวอย่าทะเลาะกันนะครับในนี้แล้วก็ขออย่างเดียวว่าเมื่อเวลามารู้จักกันตรงนี้ก็มักจะจับกลุ่มกันแล้วก็อย่าหลอกลวงกันนะครับขอมากๆเรื่องขอมากๆอย่าหลอกลวงกันนะครับเพราะว่าคือถ้าเป็นอาชีพทำกินน่ะเอาเลยส่งเสริมกันอะไรกันถ้าทำกินนะแต่ถ้าหากว่าไปใช้ในการลงทุนว่าจะรวยนู่นนู่นเนี่ยขอร้องครับเพราะผมจะรู้เรื่องพวกนี้ดีพอสมควรนะครับนะก็อย่าได้ปฏิบัติอย่าได้ทำโดยเฉพาะโครงสร้างที่มาจากต่างประเทศพวกเงินต่อเงินนี่นะครับแต่พวกอยากจะรวยเนี่ยครับถึงจุดหนึ่งมันจะทำให้ล้มละลายกันในลักษณะที่มันเป็นแพแตกครับแต่ทหารก็เป็นอาชีพทำกินกันอย่างเช่นทุกวันนี้มีอาชีพทำอะไรกินค้าขายเรื่องอะไรทำแล้วมันได้จำนวนมากก็แนะนำสั่งสอนกันไปทำต่อแบบเดียวกันเอาไปไม่ต้องกลัวใครจะมาแย่งอาชีพหรอกครับนะเราทำอยู่ที่สมมติว่าทำจังหวัดนนท์อยุธยาก็ทำได้ใครจะหอบไปขายอยุธยาขายแค่นนท์มันก็เหลือพอแล้วนี่เป็นต้นอยู่แต่ละจุดแต่ละจุดของประเทศไปเนี่ยอาชีพเดียวกันเนี่ยมันไม่มีแย่งกันหรอกโอ้ยจริงๆนะใช่ไหมว่าต่างคนต่างอยู่ถ้าจับกลุ่มกันประกอบอาชีพนะโดยการกระทำอย่างเงี้ยผมจะเห็นด้วยมากๆเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าไปทำอาชีพซึ่งเป็นเงินในอากาศอย่างนี้เป็นต้นหรือมีแต่ตัวเลขเนี่ยอันนั้นบายบายดีที่สุดนะอย่าหลงคารมกันแล้วก็อย่าใช้หน้าจอจะเป็นเฟซไลฟ์ YouTube ไลฟ์นะฮะมาใช้ในการที่จะหลอกลวงกัน
ต้องขอร้องเพราะผมภาวนาเอาไว้นะบอกให้ทราบไว้นะครับมิฉะนั้นแล้วท่านจะเสียโอกาสเสียจังหวะนะครับผมภาวนาอะไรตอบเลยภาวนาจิตใช่ไหมไม่ใช่อธิษฐานจิตนะภาวนาจิตนะจ๊ะนะจ๊ะไม่ใช่อธิษฐานจิตไม่ใช่กำหนดจิตนะไม่ใช่จิตอาสาไม่ใช่ดวงจิตอย่างที่เขาว่าเมื่อกี้นี้หรือใครว่าก็ตามทีแล้วครับของผมจะไม่เป็นเช่นนั้นทุกประการนะครับอ่ะพอไหมจบเนาะบ้านใครบ้านใครพอสมควรแก่เวลาพรุ่งนี้ก็วันไหนก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้จำวันเวลาวันไหนก็ต้องทำงานทำมากทำน้อยก็ทำกันไปทำงานนอกบ้านไม่ทำก็ทำงานในบ้านก็แค่นั้นเองจะมีอะไรครับถึงเวลานอนก็นอนตื่นมาก็ทำอะไรก็ทำกันไปอย่างผมก็เหมือนกันไม่มีอะไรทำก็นอนต่อไปก็แค่นั้นเองถ้าทำอะไรก็ลุกขึ้นมาทำมันจะเป็นอะไรไปล่ะสำคัญว่าอย่าก่อหนี้นะครับเพราะก่อหนี้โอ้ยอันตรายนะครับก่อหนี้เพราะหนี้มันมีดอกมีดวงใช่ไหมครับมันมีดอกหาไม่ทันก็โอ้ยตายชักหน้าไปถึงหลังกันเสร็จแล้วคนเดียวครอบครัวก็มาทะเลาะเบาแว้งกันลูกไปชนลูกเมียไปชนเมียสามีไปชนสามีโอ้ยบ้านแตกสาแหลกขาดกันให้เละเลยอีกหน่อยจะตั้งรายการขึ้นมาอะไรนะไขข้อข้องใจเรื่องของไอ้ปรับทุกมนุษย์เนี่ยคิดว่าไม่รู้จะมีเวลาหรือเปล่าถ้ามีเวลาก็จะลุยเหมือนกันนะใจคืออยากจะแก้ปัญหาของผู้คนให้ด้วยนะเพราะเท่าที่หลังๆมานี่โอ้ยทุกวัยเลยครับวัย14-15ก็มีปัญหาแล้วจ้าโอ้ยน่าจงจานจังเลยเข้าใจมั้ยอ่ะขอให้ประกอบสมาชิกชาวตามปกติพอเขียนพอใช้เหลือขีดเหลือใช้และเหลือขอและขอและกันเดอร์อย่าลืมปกป้องคุ้มครองการงานและทรัพย์สินของคารเรื่องของเกือบลืมไปสิโอ้ตายเลยนักประถมครับผมได้ยืนยันก็คือคอนเฟิร์มกับท่านพระมหาชัยชมพลเรียบร้อยแล้วนะฮะวันอาทิตย์ที่21น่าเจอกันที่นักประถมนะครับวัดพระประถมเจดีย้ำวัดนะฮะวัดนะไม่ใช่เจดีนะเจดีส่วนเจดีนะวัดมันอยู่ซึ่งหลังเจดีฝั่งทางทิศใต้เนี่ยฝั่งทางอะไรสถานีตำรวจภูธรของเขานั่นฝั่งนั้นนะประตูนั่นแหละครับเข้าประตูที่มันตรงเข้าไปดื้อเลยคณะสี่ไปถามใครก็ได้มั้งพระเนนคณะสี่อยู่ไหนแล้วก็ท่านพระมหาชัยชุมพลเนี่ยเดินดูเดี๋ยวเขาจะชี้ทางให้เองโอเคนะคณะ4เจอกันก็ประมาณเที่ยงผมจะพยายามไปให้ก่อนนะครับประมาณ11โมงอย่างช้าก็น่าจะเป็น11โมงครึ่งจะพยายามที่จะรักษาเวลาตรงนั้นเอาไว้แล้วก็ถึง6โมงเย็นก็บ้านใครบ้านใครนะโอเคนะเข้าใจตรงนั้นนะสรุปวันอาทิตย์21เจอกันที่วัดพระปฐมเจดีโอเคนะครับคณะ4ท่านพระมหาชัยชุมพลและคณะในนั้นเขาจะทำงานกันอยู่นะครับคณะก็คือเรื่องของอาสาสมัครนะครับกายอาสาเขาเอากายอาสามาด้วยความสมัครใจในการทำงานชิ้นนี้นะครับอ่ะพรุ่งนี้ก็อะไรกันจะเดินทางไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังหน้าบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่ร้อนหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งหมดกับเอวังก็มีเท่ากับทำนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม